and Beauty Plus by หมอน้ำผึ้งรายการที่รวบรวมเอาความรู้สาระดีๆรวมถึงมาทำความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพและความงามให้กับคุณผู้ชมทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยนะคะถึงสาเหตุในการเกิดริ้วรอยกันนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพทำอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ติดตามชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Health and Beauty Plus by หมอน้ำผึ้งค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วว่าสาเหตุของริ้วรอยเนี่ยเกิดกันได้2ประเภทหลักๆก็คือสาเหตุจากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะวันนี้เรามาทราบกันค่ะว่าริ้วรอยแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะช่วง Beauty Plus สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง BSC Cosmetology โดยปกติแล้วถ้าพูดถึงริ้วรอยเราอาจจะเห็นว่าริ้วรอยทุกๆริ้วรอยก็เป็นปัญหาคล้ายๆกันแต่ในทางการแพทย์ได้อธิบายไว้แล้วนะคะว่าเราสามารถแบ่งริ้วรอยเป็น3ประเภทหลักๆได้แก่ Static Line จะเห็นเป็นริ้วรอยโดยเฉพาะที่รอบตาหน้าผากเป็นผลจากทั้งผิวแห้งแล้วก็มีการสูญเสียคอลลาเจนค่ะ Dynamic Line จะเห็นผิวหนังมีริ้วรอยเวลามีการเคลื่อนไหวเช่นการยิ้มการเลิกคิ้วการยกหน้าผากซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนไหวอยู่ซ้ำๆนะคะอย่างเช่นรอยตีนกาค่ะWrinkle Fold เป็นผลจากภาวะผิวหนังที่หย่อนคล้อยรวมทั้งชั้นไขมันที่ลดลงเกิดเป็นร่องลึกได้เช่นร่องแก้มดังนั้นเราควรหันกลับมาดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวพรรณของเราตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อไม่ให้เกิดริ้วรอยลึกการดูแลเพื่อชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ค่ะควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดโดยเฉพาะเวลา 10:00 น.ถึง 15:00 น.ใช้ครีมกันแดดเป็นประจำโดยเลือกครีมกันแดดที่มีความสามารถปกป้องทั้ง UVA และ UVBทาครีมบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเช่นสารสกัดจากอะโลเวราเข้มข้นใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลือกเครื่องสำอางให้เหมาะสมกับผิวโดยลดโอกาสระคายเคืองผิวที่ทำให้ผิวแห้งใช้ครีมที่มีคุณสมบัติที่ลดริ้วรอยเช่นกลุ่มคิวเทนกรดวิตามิน A AHA หรือกลุ่มที่มีสารไฮยาลูริกแอซิดที่จะช่วยเติมเต็มให้ผิวหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรนอนท่าเดิมซ้ำๆที่จะทำให้ผิวหน้ามีการกดทับพยายามลดแสดงสีหน้าที่จะกระตุ้นให้เกิดรอยย่นได้มากขึ้นควรออกกำลังกายเป็นประจำพยายามไม่เครียดรับประทานอาหารที่มีกลุ่มวิตามิน A C E ซึ่งมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์และอย่าลืมทานน้ำให้มากๆอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวันนะคะแล้วครั้งหน้านะคะมาติดตามชมนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่จะช่วยลดริ้วรอยนะคะสำหรับตอนนี้มาชมข้อมูลสุขภาพดีๆกันต่อในช่วง Health for You ค่ะช่วง Health for You สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพด BSC Consoil ผสมกันดื่มได้ทุกวันได้คุณประโยชน์หลากหลายน้ำนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดช่วง Health for You วันนี้นะคะมารับชมข้อมูลสุขภาพดีๆเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์กันค่ะโรคอัลไซเมอร์เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดโดยจะมีการเสื่อมของเซลล์สมองทุกส่วนเป็นแล้วไม่มีวันหายผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่สามารถแยกถูกผิดมีปัญหาในเรื่องการใช้ภาษาการประสานงานของกล้ามเนื้อเสียไปความจำเสื่อมในระยะท้ายๆของโรคจะสูญเสียความจำทั้งหมดปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคอัลไซเมอร์แต่เชื่อว่าเกิดจากหลายปัจจัยที่กระทบต่อสมองเป็นระยะเวลานานปัจจัยดังกล่าวได้แก่พันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมแต่ก็มีตัวช่วยในการบำรุงสมองซึ่งทำให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะนั่นก็คืองาดำนั่นเองค่ะจากการศึกษาที่ตีพิมพ์พบว่าการรับประทานอาหารจากสารสกัดจากงาดำสามารถช่วยป้องกันและชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้การทานงาดำนั้นสามารถนำไปเติมในอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆก็ได้แต่ถ้าอยากให้ร่างกายได้ประโยชน์จากงาดำสูงสุดแนะนำว่าเวลารับประทานควรเคี้ยวงาดำให้แตกก่อนแล้วค่อยกลืนหรือนำมาบดเป็นผงก่อนแล้วจึงนำมาโรยในอาหารก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารจากงาดำมากขึ้นค่ะเรื่องราวของงาดำยังมีอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ